โยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาแล้วขอให้ทุกท่านหาที่นั่งนั่งให้เหมาะที่สามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่มีอากาศสดชื่นเมื่อคืนนี้ฝนโปรยลงมานิดหน่อยไม่มากอะไรแป๊บแล้วก็หายไปแต่ก็ทำให้เกิดความชุ่มชื่นพอสมควรชุ่มชื่นจากฝนจากอากาศยังไม่ดีเท่าใดสู้ความชุ่มชื่นธรรมะไม่ได้พระธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เย็นให้สงบให้เย็นให้สงบอย่างถาวรชีวิตจะได้สดชื่นตลอดไปเราจึงได้มาหาธรรมะเพื่อเอาไปเป็นเครื่องประโลมใจให้ใจของเราสดชื่นรื่นเริงอยู่ด้วยรสของพระธรรมความสดชื่นรื่นเริงที่เกิดจากวัตถุนั้นมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงผันแปรไปอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ชีวิตสุขบ้างทุกบ้างขึ้นขึ้นลงลงสู้ชีวิตสดชื่นจากธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเราอยู่ในสภาพคงที่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวเดิมของมันหน้าตาดั้งเดิมพวกเซนเขาเรียกว่าหน้าตาดั้งเดิมของจิตหน้าตาดั้งเดิมนั้นคือไม่มีอะไรฉาบร้ายให้เปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นอยู่อย่างนั้นสงบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเข้าถึงสภาพอย่างนี้จิตจึงสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่ขึ้นไม่ลงกับเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไปตามธรรมชาติอะไรดับไปก็ดับไปตามธรรมชาติจิตของท่านไม่หวั่นไหวด้วยสิ่งเหล่านั้นไม่โยกโครงด้วยสิ่งเหล่านั้นในมงคลสูตรข้อสุดท้ายที่กล่าวว่าพุทธัสสะโลกตัมเหเมหิจิตตังยัตตะนกัมปติอาโซกังวิรจังเขมังเอตัมมังกลมุตตมังรถไกลผ่านเข้ามาได้เขาไม่เข้าตอนนี้ใจลืมเอาอันนั้นไปตั้งไว้จิตที่ไม่กระทบด้วยโลกกระทำโลกกระทำไม่สามารถทำจิตให้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่โศกไม่ขุ่นไม่มัวไม่เศร้าหมองนั่นแหละเป็นยอดของความเป็นมงคลของชีวิตพระพุทธเจ้าแสดงมงคลไปตามลำดับในชีวิตประจำวันแต่ไปสรุปเอาตอนสุดท้ายว่าจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมนั่นแหละเป็นยอดมงคลเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่ามีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นนั่นตามสภาพที่เป็นจริงได้ใช้เวลาพิจารณามาโดยลำดับจนมองเห็นชัดในสิ่งนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะมีปัญญามั่นอยู่ในใจมองเห็นสภาพที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคนเราชาวบ้านชาวเมืองเราตามปกตินั้นยังไม่ถึงสภาพเช่นนั้นจึงหวั่นไหวยินดียินร้ายเวลาสิ่งที่น่ายินดีมากระทบก็ยินดีเพลิดเพลินสนุกสนานพอสิ่งที่ไม่น่ายินดีมากระทบก็ตกต่ำลงไปหวั่นไหวด้วยสิ่งนั้นแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์อันนี้เรียกว่ายังไม่เข้าถึงความสงบที่แท้จริงที่ไม่ถึงเข้าก็ไม่ถึงความสงบก็เพราะว่ายังไม่มีปัญญาในส่วนนั้นยังมองไม่ถึงจุดส
อันแท้จริงของสิ่งนั้นเราเห็นแต่เพียงภายนอกผิวเผินไม่ได้เจาะลึกลงไปให้เข้าถึงเนื้อแท้ของธรรมชาติที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจิตจึงหวั่นไหวโยกโครงไปด้วยอำนาจเหล่านั้นได้และจิตที่หวั่นไหวโยกโครงนั้นก็ย่อมมีการขึ้นลงยินดีก็เรียกว่าขึ้นยินร้ายก็เรียกว่าลงวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นขึ้นลงขึ้นลงอยู่มากมายแล้วลองนึกดูว่าถ้าขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเหมือนกับเราขึ้นบันไดสูงสูงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงจะรู้สึกอย่างไรในทางร่างกายจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหายใจไม่สะดวกหอบนั่นเป็นเรื่องของกายใจก็เหมือนกันถ้ามีการขึ้นมีการลงมันก็เหนื่อยใจเหนื่อยใจนี่มันร้ายกว่าเหนื่อยกายก็เหนื่อยกายไม่แก้ง่ายไม่ลำบากยากเข็ญอะไรเพียงแต่เรานั่งพักเถอะมันก็หายเหนื่อยแล้วนอนพักเถอะก็หายเหนื่อยแล้วแต่ว่าใจเหนื่อยนี่จะทำอย่างไร ถ้าไม่มีสิ่งสำหรับแก้ไขก็เหนื่อยมากเหนื่อยหนักข้าวหนักข้าวก็จะกระทบกระเทือนถึงร่างกายกระทบกระเทือนถึงร่างกายก็คือเป็นโรคหัวใจพิการที่เป็นโรคหัวใจเรียกว่าโรคใจโรคอะไรอย่างนั้นมันเป็นกันอยู่บ่อยๆหัวใจวายกันบ่อยๆหัวใจวายเพราะความตื่นเต้นยินดีมากยินได้มากช็อกไปอย่างนี้ก็มันเนื่องจากจิตมันเปลี่ยนแปลงนั่นเองมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่มีความสงบทางใจแล้วก็เหนื่อยใจเมื่อเหนื่อยใจหนักเข้าก็เหนื่อยกายเหนื่อยกายก็หัวใจอ่อนเพลียทำงานไม่สะดวกทำไมใจจึงเหนื่อยก็เพราะว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นถูกต้องแล้วเมื่อรู้สึกเหนื่อยใจคือว่าสมองมันทำงานหนักเมื่อสมองทำงานหนักก็ต้องการชดเชยหัวใจก็ต้องสูบโลหิตขึ้นไปสู่สมองเต้นแรงเราจะเห็นได้เวลาที่เรารู้สึกเต้นตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงเวลากลัวก็หัวใจเต้นแรงมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงก็หัวใจเต้นแรงที่มันเต้นแรงก็เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาในสมองสมองของเราทำงานหนักสมองทำงานหนักก็ต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นต้องการเลือดเพิ่มขึ้นหัวใจก็เร่งเป็นการใหญ่ส่งเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองเวลาเลือดขึ้นไปมากถ้าเราทำดูสองข้างขมับเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเต้นแรงเต้นแรงคือเส้นโลหิตมันทำงานหนักถ้าขึ้นมากๆ ก็เส้นโลหิตแตกเส้นโลหิตฝอยแตกก็กลายเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าเส้นโลหิตใหญ่ในสมองแตกเรียบร้อยปัสสโมสุโขกันไปเลยทีเดียวนี่อาการมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับใจเราไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันทำให้เกิดความวุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงควรจะหาวิธีประคับประคองจิตใจให้อยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเหมือนน้ำในอ่างไม่เคลื่อนไหวไม่เหมือนน้ำในทะเลหรือมหาสมุทรมันเคลื่อนไหวเป็นคลื่นเป็นคลื่นก็เพราะว่ามีลมมาพัดผ่านถ้าลมน้อยๆก็คลื่นน้อยๆถ้าลมแรงเหมือนพายุเกที่มาแวะเยี่ยมปะทิวตาและชุมพรมันก็เป็นคลื่นใหญ่สูงท่วมหลังคาโรงเรียนคลื่นใหญ่มากถ้าคลื่นใหญ่มากความเสียหายก็เกิดมากในชีวิตของเราก็อย่างนั้นมันเกิดคลื่นขึ้นในสมองอย่างรุนแรงหัวใจทำงานหนักเร่งไปที่ตรงนั้นก็เกิดอาการผิดปกติเป็นโรคหัวใจวายตายไปตามๆกันเพราะเป็นอย่างนั้นคนเราส่วนมากไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องสภาพจิตแต่กังวลถึงเรื่องกายมากเหลือเกินอยากกินอาหารดีๆอยากอะไรดีๆมีมากมายสนใจแต่เรื่องทางกายเครื่องประกอบเรื่องกายนั้นมีมากแต่ไปร้านที่เขาขายของมากๆมีแต่เรื่องกายทั้งนั้นไม่มีขายของเกี่ยวกับเรื่องจิตเลยแม้แต่น้อย
เครื่องกายเครื่องแต่งตัวเครื่องโน้นเครื่องนี้จีปาถะโรงงานก็มีมากมายผลิตเครื่องประกอบร่างกายซื้อกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นซื้อจนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วประกอบกายทั้งนั้นคิดดูแล้วเรานี่เป็นธาตุของร่างกายเป็นธาตุวัตถุกลายเป็นนักวัตถุนิยมคือนิยมในเรื่องความสวยความงามความมีนั่นความมีนี่แล้ววัดกันที่ตรงนั้นล่ะวัดที่ความมีว่าเราได้หน้าได้ตาจากวัตถุเหล่านั้นแต่ว่าที่สนใจในการที่จะแสวงหาเครื่องประคับประคองจิตใจนั้นน้อยตอนนี้จำนวนมีอยู่เนี่ยญาติโยมที่มานี่เป็นพวกที่สนใจในการแสวงหาสิ่งประคับประคองจิตใจจึงมากันทุกวันอาทิตย์ไม่เบื่อไม่หน่ายอาหารใจนั้นมันไม่น่าเบื่อแต่อาหารกายเบื่อถ้าเรากินอาหารอะไรซ้ำสักสามวันมันจะเบื่อแล้วชักจะอารมณ์ไม่ดีแล้วพอเห็นเอามาวางบนโต๊ะก็ทำหน้าไม่ค่อยจะดีแล้วถ้าคนใช้เป็นผู้ปรุงแต่งอาหารก็จะดุเอาอะไรมีความรู้เท่านี้นะทำกับข้าวเป็นแต่อย่างนี้เท่านั้นนะทำอย่างอื่นไม่เป็นมั่งหรือแล้วก็กินด้วยอาการที่เป็นทุกข์เพราะว่าไม่พอใจไม่พอใจเมื่อใดก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นพอใจเมื่อใดก็เป็นสุขเมื่อนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านสุดที่ปรมังทนังความสันโดษคือพอใจในสิ่งที่วางอยู่เฉพาะหน้าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งจิตมันเป็นสุขเพราะพอใจแต่เป็นทุกข์เพราะไม่พอใจวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราไม่พอใจหลายครั้งเราก็เป็นทุกข์หลายครั้งและเมื่อเป็นทุกข์บ่อยๆนั้นสภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรสุขภาพกายก็เสื่อมสุขภาพจิตนั่นไม่ต้องสงสัยเสื่อมทุกครั้งที่เกิดความไม่พอใจเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาสภาพจิตก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆและเมื่อจิตทรุดโทรมร่างกายก็ปล่อยทรุดโทรมไปด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมีแก่คนเราในสังคมปัจจุบันนี้และในสังคมปัจจุบันนี้มีเครื่องยั่วยุให้คนเกิดความอยากมากขึ้นมีความต้องการไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแล้วการโฆษณาชักจูงก็เหลือเข็นโฆษณากันจริงๆเพื่อให้คนไปซื้อไปหามากินมาใช้โฆษณาบ่อยๆก็ชักจะพอใจไปวันคนเราเห็นอะไรมากก็อยากได้สิ่งนั้นได้ยินอะไรมากก็อยากได้สิ่งนั้นได้กลิ่นอะไรมากก็อยากได้สิ่งนั้นได้ชิมอะไรบ่อยๆก็พอใจในสิ่งนั้นได้ถูกต้องอะไรก็พอใจในสิ่งนั้นนี่เรียกว่าจิตมันไปติดอยู่ในสิ่งนั้นมีอุปาทานเกิดขึ้นแล้วไปยึดถือสิ่งนั้นความยึดติดในสิ่งใดที่ไม่เป็นทุกข์นั้นหาไม่ได้ในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นโยมสังเกตตัวเองในเวลาที่เราเป็นห่วงอะไรกังวลอะไรสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันมีความวุ่นวายใจมีปัญหาเช่นว่ามาวัดวันอาทิตย์นี่ถ้าเปิดเป็นห่วงบ้านขึ้นมาเนี่ยนั่งฟังธรรมก็ไม่สบายใจแล้วเป็นห่วงว่าเอ๊ะใส่กุญแจเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรแต่อะไรอย่างนั้นมันกังวลอยู่ตลอดเวลาซึ่งสัตว์ใจไม่อยู่กับที่ก็ไปคิดถึงสิ่งนั้นไม่ว่าเราจะไปไหนแต่ว่าเข้ามานั่งในศาลาฟังธรรมแล้วจะลุกขึ้นไปก็น่าเกลียดเดี๋ยวหลวงพ่อจะมองเห็นแต่ใจมันไปแล้วกายยังนั่งอยู่แต่ใจไปแล้วใจมันก็ไม่เป็นสุขอ่ะมันไปแล้วอย่างนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเมื่อใดเรามีปัญหามีความกังวลห่วงใยในอะไรต่างๆเราก็เป็นทุกข์แล้วมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเมื่อยังไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์ถ้าไม่รู้ว่าเป็นทุกข์มันก็จะทุกข์เรื่อยไปแต่เมื่อใดเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่คือทุกข์นี่คือทุกข์นี่เป็นความรู้ชั้นต้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนเรารู้เราเข้าใจเมื่อเรารู้ว่านี่คือทุกข์อ้าวน่าจะแก้หรือเปล่า
คิดต่อไปว่าจะแก้ทุกข์หรือไม่เราก็อยากจะแก้แก้จะต้องทำอย่างไรทุกข์มาจากอะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เกิดจากเหตุไม่มีเหตุทุกข์เกิดไม่ได้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีเหตุจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุผลจะไม่ปรากฏขึ้นเลยไอ้ที่เราพูดกันว่าบังเอิญอย่างนั้นบังเอิญอย่างนี้อย่าพูดดีกว่ามันต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมันเกิดอะไรไม่ได้ถ้าพูดว่าบังเอิญนั้นแสดงว่าเราไม่ทราบซึ่งในกฎเหตุผลของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพูดเผลอออกไปว่าบังเอิญรถสองคันชนกันเปรี้ยงเลยอันนี้มันไม่ใช่บังเอิญมันต้องมีเหตุคือคนขับนั่นแหละเป็นตัวเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการชนกันเหตุสำคัญอยู่ที่อะไรก็อยู่ที่ไม่ประพฤติธรรมไม่เอาธรรมะมาใช้ในเวลาขับรถแล้วก็กลายเป็นคนประมาทขาดสติขาดปัญญาไม่ได้สำนึกถึงสิ่งที่ตนกำลังกระทำอยู่เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยังไม่ได้สำนึกว่าตัวเรื่องอยู่ที่ตัวเองเลยไปแก้ที่อื่นแก้ด้วยวิธีไสยศาสตร์นานาประการช่วยไม่ได้นั่นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ตัวที่จะให้เกิดคลายปัญหาเราจะคลายปัญหาได้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อรู้จักเหตุแล้วก็ต้องตัดเหตุเมื่อตัดเหตุได้ผลมันก็หายไปเองแต่คนเรามักจะมีความเชื่อเก่าๆติดอยู่ในสมองไม่ใช่ความเชื่อรุ่นเก่านู่นแต่เป็นความเชื่อเก่าที่ไม่เข้าเรื่องมีเยอะแยะรับไหว้ผิดแล้วก็ถือไหว้ผิดนี่มีมากมายไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นนั้นมันถูกต้องถ้าไปเทศให้ฟังก็ไม่ค่อยจะคิดเปลี่ยนแปลงแต่บางทีจะว่าพระเสียด้วยถ้าว่าเทศอะไรไม่เหมือนเก่าทำลายของเก่าไอ้ของเก่าที่สกปรกจะกองไว้ทำไมเหมือนกับขยะนี่ไปกองไว้ทำไมมันสกปรกสกปรกก็ต้องโยนไปทิ้งเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดแต่เราทิ้งไว้มันก็ยิ่งสกปรกใหญ่ความเชื่อประเภทเหลวไหลที่ไม่เป็นสาระเหมือนขยะมูลฝอยที่ทรงกลิ่นเหม็นแล้วเราเอามาไว้ในใจของเราทำไมมันควรจะเคลียร์ออกไปแต่เคลียร์ไม่ได้เพราะใจมันยังรักอยู่ยังเป็นเด็กอะเป็นเด็กอมมืออย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตใจเลยมันก็ลำบากเมื่อวานนี้ไปเทศกับเจ้าหน้าที่โรงรับจำนำของกระทรวงมหาดไทยที่โรงแรมเบียงใต้คุยกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมาก็เทศไปก็พูดไปก็คุยกันไม่ได้การแล้วนี่เด็กนักเรียนชุดนี้ไม่เข้าเรื่องแล้วเลยตอนจบก็ต้องว่าเสียหน่อยติดฉากเสียหน่อยบอกว่าหลวงพ่อนี่เทศมานานแล้วไปเทศที่ไหนคนฟังสงบเรียบร้อยบ้านนอกบ้านนาก็ฟังกันสงบเรียบร้อยไม่เด็กนักเรียนปกติมันก็ทุกทนน่ะแต่ถ้าหลวงพ่อไปเทศไมโครโฟนดีลำโพงดีก็ฟังเรียบร้อยแต่ถ้ามันฟังไม่รู้เรื่องมันจะเจ็บเหมือนกันนี่วันนี้มาเทศกับผู้ใหญ่ทั้งนั้นหัวหน้าทั้งนั้นเท่าแก่ลงรับจำนำทั้งนั้นแต่ทำไมเสียงมันจก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 เป็นเด็กน้อยไปได้เลยว่าก็ไปอย่างนั้นก็เสียงเงียบเลยเงียบไปเลยบอกว่าเราฟังคนอื่นพูดมันต้องเคารพผู้ฟังต้องฟังด้วยความตั้งใจใช้หูอย่าใช้ปากปากรูเดียวหูสองข้างแล้วตั้งใจปากมากมันก็งูอะไรนี่ถ้าใช้หูมากก็ฉลาดเทศเข้าไปท่านหัวหน้ามาบอกแก้ตัวว่ามันนั่งนานไปหน่อยครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมงยังไม่ได้เบรกเลยบอกว่าอยู่บ้านไม่ได้เบรกแต่เวลาประชุมแล้วต้องทีเบรกก็ฟรีเบรกเสียตังค์ไม่เข้าเรื่องทำให้ข้าราชการอ่อนแอทำไมจะต้องเบรกด้วยว่าเขานั่นอีกหัวหน้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันต้องเบรกอะไรกันนักหนานั่งฟังฟ้าตะกะตาไม่ต่อใดจะเบรกชั่วโมงหนึ่งเบรกแล้วไปกินกาแฟเสียงก็ประมาณหลวงไปต่อไร
กินกาแฟกินขนมเล็กขนมน้อยเลยถามผู้ที่มาประชุมบางครั้งนี่อยู่บ้านกินหรือเปล่ากาแฟตอนธรรมะไม่ได้กินไม่ได้เรียกอะไรแต่มาประชุมทำไมต้องเรียกด้วยแล้วไปถามผู้จัดการว่าทำไมต้องเรียกด้วยไม่เรียกอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยมาประชุมอ้าวต้องเอาเรือมาล่อด้วยถ้าไม่มีเรือล่อก็จะไม่มาประชุมเป็นอะไรพวกเราเป็นอะไรต้องแซวแค่หน่อยให้เขาสบายใจแต่เขาก็ไม่โกรธไม่เครื่องอะไรเขาก็รู้ว่าท่านปัญญาในกระเทศอย่างนั้นเขาก็ให้อภัยแล้วทีหลังก็มีคนไปเรียกอะไรเอามาไม่ได้บอกเขาก็ไปคิดเรียกอะไรกันได้เงินปัจจัยมาสร้างตึก 5,000 กว่าบาทก็ต้องลุกขึ้นไปขอบใจอีกหน่อยว่าเมื่อตะกี้ดูแล้วแต่พวกเราไม่โกรธเขาไปขอสตางค์สร้างเสร็จ80ปียังให้ขอขอบใจหวังว่าคราวหน้าคงจะดีกว่านี้แล้วจบเรื่องครับก็พูดหัวเราะหัวเราะไปตามเนี่ยไม่ได้ทำหน้าเครียดทำหน้าเครียดดูก็เรียกว่าเอาจริงเอาจังแต่เวลาดูก็ยิ้มยิ้มเฉยหน่อยตอนนึกว่าท่านพูดเล่นแต่ว่าเล่นเป็นจริงไงพูดแบบนี้พูดเล่นเป็นจริงพูดจริงเป็นเล่นก็มันก็ไม่น่าเป็นอย่างนั้นคนเรามันมักจะเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราไม่รับสิ่งถูกต้องเราก็ไม่ก้าวหน้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เทศความจริงในสมัยนั้นพุทธศาสนาจะเกิดได้อย่างไรไม่มีทางก็เป็นเหมือนกับที่เขาเป็นอยู่นะเป็นฮินดูแต่พระองค์ไม่เป็นฮินดูพระองค์เป็นพุทธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานยังประกาศสิ่งถูกต้องไม่กลัวพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่มีอาวุโสในทางอายุแต่ไม่อาวุโสในทางคุณธรรมพระองค์ก็ต้องเทศให้เขาเข้าใจเวลาเทศอะไรออกไปเขาก็เข้าใจและยอมรับก็ยังดีอยู่เหมือนกันในสังคมในยุคปัจจุบันเรานี้จะต้องมีการแก้ไขอะไรหลายอย่างหลายประการที่จะต้องจับให้คนมีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมีความเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องมากขึ้นรู้จักช่วยตัวเองมากขึ้นพึ่งธรรมะมากขึ้นแต่ไม่ไปพึ่งสิ่งเหลวไหลไม่ไปพึ่งอะไรอะไรซึ่งไร้สาระซึ่งไม่ได้เรื่องอะไรเมื่อวานซืนนี่ได้ฟังข่าวว่าผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองพาคนไปตัดต้นราชพฤกษ์เก็บโลกไว้ที่นิคมสร้างตนเองก็สมัยก่อนท่านผู้นี้เคยอยู่นิคมสร้างตนเองแล้วปลูกราชพฤกษ์ไว้แล้วก็เลื่อนชั้นเลื่อนฐานะมาโดยลำดับจนได้เป็นเจ้าเมืองอ่างทองเลยเมืองอ่างทองยังขาดหลักเมืองอยู่ขาดหลักเมืองไม่มีศาลหลักเมืองเลยก็คิดว่าจะสร้างศาลหลักเมืองขึ้นต้องเอาไม้ราชพฤกษ์เลยก็คิดว่าโอ้เคยปลูกไว้ที่นิคมสร้างตนเองเลยพาคนไปขูดต้นไม้ต้นนั้นแห่แหนแฟนแฉมาสู่เมืองอ่างทองแล้วมาสมโพธิต้นไม้อยู่ที่เมืองอ่างทองหน้าศาลากลางศาลากลางอ่างทองอยู่ติดกับวัดอ่างทองแต่ว่ามาสมโพธิต้นไม้อยู่ข้างวัดอ่างทองพระในวัดอ่างทองก็ไม่พูดจาแก้ไขปล่อยให้สมโพธิต้นท่อนไม้แล้วก็ไปแกะเป็นเสาสมมติว่าเป็นเสาหลักเมืองเอาไปตั้งให้คนไหว้ต่อไปอามาไม่ค่อยจะเลื่อมใสเท่าไหร่ความจริงควรจะทำหน้าที่จูงคนเข้าวัดจูงคนเข้าหาธรรมะดีกว่าไม่เสียเงินมากแต่ไปสร้างเสาหลักเมืองต้องสร้างศาลสร้างเสาหลายล้านเสียดายเอาเงินไปสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนก็ได้เอาตั้งเป็นทุนสงเคราะห์เด็กยากจนก็ได้จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมากกว่าแต่ว่านั่นแหละรับสิ่งเก่าๆเข้าไว้จังหวัดอื่นมีจังหวัดนี้ไม่มีมาเป็นเจ้าเมืองทั้งทีต้องแสดงความรู้กว่าไว้สักหน่อยคือว่าสร้างหลักเมืองไว้แล้วไม่แสดงความรู้หลักเมืองนั่นคืออะไรก็คือสิวลิงนั่นเองอินเดียก็มีสิวลิง
ป็นเครื่องหมายแทนพระศิวะสมัยที่ไม่มีรูปเคารพพระรูปเคารพในอินเดียเมื่อก่อนมันไม่มีแต่มีเพราะคริสต์มาตีอินเดียอเล็กซานเดอร์มาราบุกตีมาจนถึงอินเดียพวกคริสต์นับถือเทวดามีรูปเทวดาไหว้ไหว้เทพเจ้าอพอลโลยูปิเตอร์วีนัสมีมากมายไหว้ในเมืองคริสต์เดี๋ยวนี้กรุงเนเธอร์แลนด์มีแต่เทวสถานร้างมากมายมีรูปมีอะไรคนไปเที่ยวไปดูไปชมในยุคนั้นพวกคริสต์นับถือเทวดาอย่างชนิดที่เรียกว่ารุนแรงเช่นว่าผู้หญิงที่ยังไม่มีสามีตั้งท้องคนที่เขาไม่โกรธไม่เคืองเขาว่าเทวดามาหาเพราะงั้นศาสนาคริสต์เมื่อผ่านคริสต์ไปก็เลยบอกพระเยซูลูกพระผู้เป็นเจ้าเพราะคนมันมีฐานอยู่ตรงนั้นแล้วเลยว่าแบบนั้นเขาก็รับได้แต่เวลานี้คนฝรั่งตั้ง 90% ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นลูกเทพเจ้าคงเป็นลูกใครคนใดคนหนึ่งนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ค่อยเชื่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วสมัยนี้คนอินเดียก็ไม่มีรูปเคารพแต่เห็นเขาไหว้รูปเคารพแล้วเคารพเก่งไอ้รบเก่งไม่ใช่เพราะไหว้รูปคือมันบุกมาเรื่อยรบมาเรื่อยรบแล้วก็ได้รางวัลคือริบทรัพย์สมบัติเมืองรบเมืองนั้นได้ข่าวได้ของเป็นกองโจรนั่นเองไม่ใช่อะไรกองโจรบุกตีเรื่อยดักปล้นมาเรื่อยจนถึงอินเดียตอนเหนือแล้วก็ชนะยึดไว้บางส่วนคนอินเดียก็เห็นว่าไอ้พวกนี้มันเก่งก็มีรูปเคารพเราไม่มีถึงอ่อนแอต้องทำมั่งแต่ทำยังไงไม่เคยเห็นหน้าตาพระศิวะสักหน่อยรูปร่างอย่างไรก็ไม่รู้เลยทำเครื่องหมายแทนคือศิวลิงเป็นเสากลมๆทำไว้ที่วัดมหันต์ที่พุทธกยาน่ะศิวลิงอันเล็กอันน้อยเต็มไปหมดแล้วก็ไปไหว้เอาน้ำมันไปชโลมเอาแป้งเจียวจันไปทาไปเจิมแล้วก็ไหว้อยู่นั่นแหละไหว้เทวลิงไม่หันมานับถือพระพุทธศาสนาซึ่งสอนธรรมะล้วนๆให้เข้าถึงธรรมะเป็นอย่างนั้นเมืองไทยเราก็พัฒนาแค่หน่อยเอาเทวลิงมาทำแล้วก็ใส่มงกุฎให้แปลกจากเทวลิงของแขกแล้วก็ปักไว้ในกระจูมในบนดบกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปเรียกว่าเสาหลักเมืองความจริงนั้นเขาปักเป็นเครื่องหมายวันสร้างบ้านสร้างเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกับแผ่นหินศิลาฤกษ์มันใครไปพบจะได้รู้ว่าตึกนี้สร้างเมื่อไรในสมัยใดเขียนไว้เป็นศิลาจารึกเหมือนจะริษพ่อคุณรามคำแหงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพอปักแล้วคนมันเข้าไปไหว้คนนี่เผลอไม่ได้นี่รูปอะไรก็จะไหว้จะไหว้จะเรื่อยนี่รูปนั้นยืนเนื้อยังไม่มีคนมาไหว้ถ้าใครอุตริเอาทองมาปิดก็สักสองสามแผ่นมันจะขลังเลยเหมือนกันเดี๋ยวก็คนมาขอเบอร์อะไรนี่ยืนอย่างนั้นแหละยังไม่ตายคนยังไม่ไหว้นี่พอตายแล้วคนอาจจะมาไหว้มากแล้วจะปิดทองควันพืชกระหม่อมนะเลยสั่งว่าอย่าไปยุ่งกับท่านนะยืนเฉยๆอยู่นั่นแหละอย่าไปที่เอาทองเอาเพลิงมาปิดก็มันรุงรังต่อไปข้างหน้าไม่ได้สั่งไว้แล้วอย่าไปปิดเข้าไม่งั้นมีอะไรก็ต้องไหว้เลยไปขอไหว้แบบไปขอร้องวิงวอนบนบานศาลกล่าวให้หลักเมืองช่วยให้เสาช่วยให้หินช่วยให้ต้นไม้ช่วยคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีว่ามันประหลาดอะไรอยู่ผิดกฎทำอะไรแปลกๆอ่อนแอทางจิตใจปัญญายังไม่เจริญเลยไปทำอย่างนั้นแล้วเราก็ชอบส่งเสริมไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่มีหัวคิดที่จะแปลออกไปว่าไอ้เราจะส่งเสริมอะไรส่งเสริมดึงคนเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเป็นอบายมุขอย่างนี้มันก็ค่อยเข้าทีหน่อยไอ้นี่ไปส่งเสริมให้คนไปไหว้เสาไม่เห็นด้วยอามาไม่ค่อยไม่เห็นด้วยกับเรื่องอย่างนั้นพูดอย่างนี้แต่ใครส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้ผู้ว่าอ่างทองแกคงจะคำนิ่งเหมือนกันนะ
จากคุณปัญญาเล่นกูเข้าแล้วโยมส่งไปก็ได้แล้วติมเสร็จแล้วก็ส่งไปเป็นของขวัญผู้ว่าอ่างทองเสียหน่อยมีหลายจังหวัดทำอย่างนั้นจังบางจังหวัดยังไม่มีก็อุตส่าห์ทำพัทลุงนี่ก็ไม่มีแต่ไม่กล้าทำผู้ว่าไหนไปอยู่ก็ไม่กล้าทำเพราะว่าอาตมามันบ้านอยู่ที่นั่นแล้วไปบ่อยๆแต่ใครทำอะไรแปลกแสงก็เดี๋ยวก็เทศเอาแต่เขายังไม่ทำแต่ว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธนิโรคันตรายในหลวงให้ไปวางไว้ข้างศาลากลางได้บอกไว้แล้วว่าเมืองพัทลุงไม่ต้องมีหลักเมืองเพราะมีพระอยู่แล้วมาไหว้พระกันเอาพระใส่ไว้ในใจแล้วมันก็จะเจริญก้าวหน้าเมืองที่สร้างหลักเมืองแล้วแตกแยกกันมีอยู่เหมือนคือนครศรีธรรมราชเอามาก็ไปเทศไว้แล้วว่านครไม่ต้องสร้างหลักเมืองแล้วเพราะมีเจดีย์ใหญ่คือพระธาตุยอดทองคำดึงคนให้เข้าหาพระธาตุที่แท้ของพระพุทธเจ้าเถิดอย่าไปสร้างหลักเมืองกันเลยไม่เชื่อเพราะว่ามีคนที่หัวโบราณอยู่คนเป็นนายตำรวจเก่าชอบไปของคนนั้นแล้วก็เลยมาจัดฉากไปช่างก็ไปช่างที่แตกด้วยนั่งรถผ่านไปตามถนนสายใหม่ทางถนนนี่มีรั้วปักกันไว้บอกเอ้ถามคนว่าใครมาทำอะไรขวางถนนอยู่ตรงนี้เขาบอกว่านี่แหละครับเขาจะสร้างหลักเมืองหลวงพ่อบอกว่าบ้าแล้วเอาหลักเมืองมาไว้กลางถนนอย่างนี้มันก็บ้าเต็มทีไปข้างหลังก็ย้ายแล้วย้ายไปอยู่นั่นที่หนึ่งแล้วจนบัดนี้ยังไม่เสร็จแตกกันแตกแยกกันเพราะเรื่องหลักเมืองพวกหนึ่งจะสร้างตรงนั้นพวกหนึ่งจะสร้างตรงนี้พวกนั้นเอารูปอย่างนั้นพวกนั้นเอารูปอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็ไม่ต้องสร้างเอาแล้วกลายเป็นสามก๊กสมัยโจโฉแตกทับเรือไปเสียแล้วเลยนครมันยุ่งอยู่จนบัดนี้เพราะว่าไม่เข้าเรื่องไม่ดึงคนเข้าหาพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้รู้จักพระพุทธศาสนาแต่ไปทำเรื่องอะไรๆให้ยุ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นวันนั้นนั่งรถผ่านทางนี้อะไรหลักเมืองยังไม่เสร็จเนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้สร้างทำไมเมื่อมันแตกแยกไม่มีใครเอาลูกระเบิดไปวางมันพังไปจะเลยจะได้หมดเรื่องนะเสียทีไม่อย่างนั้นนายกเนี่ยของไม่จำเป็นจะสร้างทำไมมันมีอยู่แล้วเราจูงคนให้เข้าหาธรรมะดีกว่าแต่ไม่มีความคิดอย่างนั้นมันคิดเก่าๆเอามาฝังไว้ในหัวแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรให้มันดังมันเด่นเลยก็ทำเสาหลักเมืองขึ้นมาแถวยะลาปัตตานีก็ไม่ดีท่านผู้ว่าการคนหนึ่งไปอยู่ยะลาก็พยายามสร้างขึ้นจนได้แล้วมีงานพิธีเก็บเงินจะผ่านประตูไว้ใช้ในราชการนี่ก็เรียกว่าทำไปแล้วก็ไม่ว่าแล้วแต่ว่าที่ยังไม่มีก็ไม่น่าจะทำแต่ก็ทำเราไม่พยายามที่จะทำคนให้ฉลาดให้เข้าถึงสิ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาเมืองไทยนี้มีสมบัติอันประเสริฐอย่างยิ่งอยู่ในชาติแล้วคือพุทธศาสนาถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งเลื่อนเหลือเกินประเสริฐที่สุดสำหรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราศึกษาให้เข้าใจนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเจริญทุกทางไม่ว่าทางไหนจะเป็นคนค้าขายทำธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ตามแต่ใช้ธรรมะจะเอาชนะได้ทั้งนั้นถ้าเราประพฤติธรรมมีเอาชนะได้แต่ถ้าเราไม่ประพฤติธรรมมันก็พ่ายแพ้ไปตามตามกันยกตัวอย่างเห็นง่ายๆเมื่อคราวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เราหาว่าเชียร์คุณจำลองอีกแล้วไม่ได้เชียร์คุณจำลองเลยสักครั้งเดียวแต่ว่าเชียร์ธรรมะที่อยู่ในใจของคนนั่นเองคนมันตีความผิดไปนะด่าว่าทางโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างนั้นเพราะมันไม่รู้เรื่องมันไม่เข้าถึงธรรมะตีความไม่ถึงเราก็เห็นอยู่ว่าคนประพฤติธรรมเป็นอย่างไรคนประพฤติธรรมก็ชนะไอ้พวกไม่มีคุณธรรมด่าคนอื่นด่าเสียเทเสีย
ไปโกนหัวนั่งประท้วงสนามหลวงได้กี่คะแนนได้500พวกโจร500ลงให้หน่อยแล้วไอ้อะไรไม่ได้สักนั่นคนไหนจะไปลงให้ส่วนอย่างนั้นไม่หันหน้าเข้าหาธรรมะเคยบอกเคยเตือนใครๆอยู่เสมอว่าถ้าคุณต้องการจะเป็นใหญ่ในสังคมขอให้ประพฤติธรรมเอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้แล้วท่านจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างมันช้าไม่อยากจะประพฤติธรรมอยากจะตามใจตัวเองอยากจะเอาอามิตรไปเลี้ยงคนมาเลือกตั้งเลี้ยงเหล่าเลี้ยงข่าวลงทุนลงร้อนมากมายครับลงทุนไปแล้วมันก็ต้องเอาทุนคืนข้าวมาเป็นใหญ่เป็นโตก็คอร์รัปชันกันใหญ่โตเสียหายแก่บ้านแก่เมืองฐานมันผิดไม่เอาธรรมะก็ไปใช้ใครเอาธรรมะใช้คนนั้นชนะสาวกตราบใดที่เรายังประพฤติธรรมก็ชนะต่อไปแต่เมื่อใดเปลี่ยนแปลงตกต่ำทางจิตใจไม่ใช้ธรรมะไม่รับรองมันว่าจะเป็นอย่างไรตกต่ำเองเรามีธรรมะอยู่แล้วจะลอยเด่นต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปสูงสุดในชีวิตของการเป็นอย่างนั้นด้วยธรรมะเอาธรรมะมาใช้ดีกว่าคนค้าขายจะค้าขายโดยธรรมขั้นแรกมันอาจจะขุกขักหน่อยคนก็ยังไม่เห็นแต่ทำไปเขาไหว้ใจว่าสินค้าจากร้านนั่นเป็นของดีมีคุณภาพก็ค่อยไหว้ใจขึ้นเรื่อยๆเพราะความซื่อสัตย์คุณยายคนหนึ่งที่จังหวัดสงขลาอ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ให้คนช่วยเขียนสั่งของจากคุณซื้อสั่งของและส่งเงินมาให้สม่ำเสมอไม่ปัดเพี้ยนผู้ที่ส่งของก็ยิ่งส่งไปให้ใหญ่โตส่งเกินสั่งให้ไปขายเพราะเขาไว้ใจเลยส่งมาขายให้มากมายเกิดความไว้ใจเกิดเครดิตเราจะผิดอะไรส่งไปขายต่างประเทศมันต้องของดีไม่ดีอย่าส่งออกไปมันเสียชื่อต้องส่งของดีออกไปถ้าไม่ดีเก็บไว้ใช้ในบ้านเราไม่ให้ออกไปที่นิวซีแลนด์ก็มีผลไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าคีวีผลไม้ที่มาส่งขายต่างประเทศมีคนไทยไปเห็นเข้าที่คัดเลือกแล้วมันก็ยังพอใช้ได้บอกว่าอันนี้จะขอเอาไปขายเมืองไทยก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้เพราะมันไม่มีคุณภาพเอาไปขายจะเสียชื่อประเทศนิวซีแลนด์นี่เลยว่าพ่อข้ามีธรรมะไม่เห็นแก่รายได้แต่ว่าทำคุณภาพของสินค้าให้ดีให้ดังแล้วเขาก็รักษาคุณภาพตลอดไปมันก็เจริญในทางค้าขายเมืองไทยเราส่งข้าวสารหอมมะลิส่งไปขายคนติดใจสั่งซื้อล่วงหน้าต่อมาดอกมะลิกลายเป็นดอกอุตภิษไปแล้วมันปนแล้วไม่เรียบร้อยแล้วนี่ก็เรียกว่ากินไม่พอคนซื้อกินไม่หมดแต่คนคดมันกินไม่พอไม่พอกินก็ทำของไม่ดีส่งไปขายไม่ว่าสินค้าอะไรไอ้พวกที่อยากรวยเร็วๆอยากรวยทางลัดพวกนี้เอาตัวไม่รอดทำสินค้าไม่ดีส่งไปเพราะก็พลังรถก็ตรวจคุณภาพไม่แจกก็คนมักง่ายต่อสวยนี่ไม่เหมือนเก่าไม่ได้ไม่ซื้อลมไม่นั่นลมแต่มันได้เงินไว้ก้อนหนึ่งจะกินไม่กี่วันก็หมดละไอ้เงินที่ได้มาจากทุจริตนี่ใช่ไม่เท่าไหร่ก็หมดแล้วล่มจมต่อไปกรรมมันสนองกรรมมันสนองกรรมผลสุดต่อตัวไม่รอดแต่ถ้าหากว่าเราขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยั่งยืนคนไหว้ใจพอคนไหว้ใจแล้วไม่ต้องโฆษณาสินค้ามันโฆษณาตัวเองเราก็สบายผลิตนั้นดีต่อไปอะไรไม่ดีไม่เอาอย่างนี้ด้านขายอาหารเจ้าของด้านควบคุมดีทุกจานที่จะส่งออกไปต้องดูก่อนว่าเรียบร้อยไม่เรียบร้อยต้องไปทำใหม่เร็วๆถ้าเรียบร้อยส่งไปลูกค้าติดขายคนนั่งฟังเต็มร้านไม่มีดนตรีไม่มีระบำผู้ให้ดูแต่คนก็ไปกินเพราะว่าเขารสอร่อยบริการดีร้านสะอาดเขาก็ไปกันคุณภาพมันช่วยให้อะไรอะไรก้าวหน้า
แต่คนไม่ค่อยสนใจเรื่องคุณพระชอบทำอะไรหลอกๆเขาก็ไปไม่รอดขาดธรรมะไม่ได้อบรมในคุณธรรมนักธุรกิจก็ต้องมีคุณธรรมนักการเมืองก็ต้องมีคุณธรรมทุกคนทุกอาชีพต้องใช้ธรรมะทั้งนั้นโลกจะวุ่นวายมากขึ้นถ้าชาวโลกทิ้งธรรมะแต่โลกจะสงบเย็นเพราะทุกคนหันหน้าเข้าหาธรรมะธรรมะดับโลกทำโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขขาดธรรมะโลกเดือดร้อนโลกกลมกลมป้อมป้อมมันไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่เดือดร้อนโลกนี่มันก็คือคนเนี่ยคนก็คือโลกธรรมะช่วยโลกก็คือช่วยคนให้ดีขึ้นอุปการะคนให้ดีให้เจริญให้ก้าวหน้าแต่ถ้าเราร้ายธรรมะมันจะเจริญได้อย่างไรไม่รอดหลักการเป็นอย่างนั้นดังนั้นญาติโยมที่ประพฤติธรรมเห็นผลอยู่ว่าอะไรดีขึ้นทำอะไรโดยทำแล้วมันก็ดีขึ้นการติดต่อการคบหาสมาคมการค้าการขายทำไร่ไถนาผิดอะไรออกมาโดยทำแล้วขายให้ถูกต้องมันเจริญเองไม่ต้องลงทุนโฆษณามากมายทางโทรทัศน์ซึ่งมันแพงแต่ว่าสินค้าเป็นสินโฆษณาอยู่ในตัวมันก็ก้าวไปทีละน้อยทีละน้อยจนเจริญมั่นคงเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสบายแล้วลอยลำได้เพราะมีเครดิตมีเกียรติจากพระธรรมได้รับความคุ้มครองจากธรรมะอย่างเรียบร้อยชีวิตเป็นสุขมีความสงบร่มเย็นหลักการมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์นี่เป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตแก่ประเทศชาติโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยถ้าว่าทิ้งธรรมะแล้วจะไปไม่รอดอะไรๆจะไม่ดีขึ้นแต่ถ้าหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วก็จะดีขึ้นสนใจที่จะอบรมคนให้มีคุณธรรมมากขึ้นสร้างธรรมะบุคคลให้เกิดขึ้นในลูกอย่าสร้างกิเลสบุคคลให้มันมากขึ้นสิ่งใดที่จะทำคนให้ตกต่ำทางจิตใจตัดทิ้งไปเสียบ้างเลิกไปเสียบ้างให้เหลือน้อยๆแต่สิ่งใดส่งเสริมคุณธรรมทำให้มากขึ้นส่งเสริมมากขึ้นเผยแผ่ธรรมะให้มากขึ้นทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางเอกสารหนังสือประเภทต่างๆเครื่องมือมันเยอะเวลานี้ถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญทางด้านจิตใจสิ่งนั้นจะมีค่ามีราคาเป็นประโยชน์มากขึ้นแต่คนยังคิดไม่ค่อยได้เท่าใดนักยังสะสมฝ่ายแต่เรื่องยั่วคนให้มีกิเลสให้มีโลภมากขึ้นมีโกรธมากขึ้นมีหลงมากขึ้นมีริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมากขึ้นไม่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกาศโฆษณาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนี่มันคือปัญหาโยมก็เห็นกันอยู่ว่าปัญหาทั้งหลายมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้นักเผยแผ่ธรรมะมันยังมีน้อยเสียงธรรมะยังไม่ดังเท่าไหร่แต่เสียงมารมันดังกว่าดังโก้งไปเลยธรรมะนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ก็ยังดังอยู่บ้างก็ยังดีต่อไม่ดีแค่เลยแต่มันดังไว้บ้างตะโกนไว้บ้างพอคนจะได้ยินคนมีหูมีใจจะได้รับฟังมีตาจะได้อ่านได้ศึกษาจะได้เข้าถึงสิ่งนั้นมากขึ้นจะเกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานหลักการเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราต้องช่วยด้วยวิธีอะไรช่วยปฏิบัติดีด้วยตนชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติดีส่งเสริมสนับสนุนคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวเรานั้นต้องตั้งต้นด้วยตัวเราเองพ่อบ้านตั้งต้นประพฤติธรรมแม่บ้านตั้งต้นประพฤติธรรมลูกเดินตามพ่อแม่ให้การอบรมบ่มนิสัยทำตนเป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นอยู่ตลอดเวลาลูกได้เห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ที่มีธรรมภาพนั้นมันก็ฝังลงไปในจิตใจได้ยินเสียงของพ่อแม่ที่เป็นธรรมะเสียงนั้นก็ฝังอยู่ในจิตใจสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเป็นธรรมเด็กก็เคยชินกับสิ่งที่เป็นธรรมเติบโตขึ้นก็มีธรรมะตามคุ้มครองตามรักษาเด็กนั้นให้เจริญก้าวหน้านี่เป็นเรื่องในครอบครัวพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างใครเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องเริ่มต้นชีวิตทางธรรมะ
เริ่มแต่งงานก็ต้องใช้ธรรมะแล้วมีคนมาแต่งงานกันที่วัดบ่อยๆเมื่อเช้าเลยก็มีพูดก็สอนให้ประพฤติธรรมเอาธรรมะมาช่วยให้ชีวิตครองเรือนมีความสุขขึ้นให้เอาธรรมะสองฝ่ายมาสมรสกันให้มันเกิดเป็นธรรมคู่กันอย่าเอาผีกับผีมาแต่งงานกันมันจะเกิดผีขึ้นในบ้านในเมืองในชาติในประเทศให้ประพฤติธรรมให้ทำความงามความดีให้งดเว้นสิ่งต่างๆที่เป็นของชั่วร้ายให้ประพฤติดีประพฤติชอบสอนตัวอย่างนั้นนะเอาหรือไม่เอาก็สอนก็ไปสอนมันทุกที่โอกาสใดที่จะสอนได้ก็ต้องสอนให้เขาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเด็กหนุ่มๆมาวัดก็พยายามพูดให้เขาเห็นคุณค่าของพระธรรมให้ช่วยกันประพฤติธรรมเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราทำอย่างอื่นมันช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยกันทำดีแล้วเราช่วยชาติขณะทำดีนั้นช่วยชาติอยู่แล้วช่วยประเทศอยู่แล้วช่วยศาสนาอยู่แล้วและเมื่อเราทำดีนั้นก็แสดงว่าเรารักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ก็เราทำดีรักศาสนาเนี่ยเป็นแกนกลางถ้ารักธรรมะก็เรียกว่ารักศาสนาคนมันรักศาสนาก็รักชาติถูกต้องรักพระมหากษัตริย์ถูกต้องทำประโยชน์ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีธรรมะรักผิดทางรักผิดทางก็รบกันดูบางประเทศมันรบกันไม่หยุดมันรักผิดรักชาติผิดรักประเทศผิดเลยรบกันที่รบกันไม่หยุดเพราะมันรักผิดเนี่ยรักไม่ถูกเพราะไม่มีการศึกษาธรรมะในเขมรนี่การเผยแผ่ธรรมะมีน้อยแต่มีการเผยแผ่ไสยศาสตร์มากครูบาอาจารย์สังขังเยอะเคยไปเมืองไผ่ลินมีพระธาตุอยู่บนยอดภูเขาทางขึ้นไปมีหลังคามีศาลาพักเป็นไงศาลาไหนก็มีพระทั้งไม่ได้นั่งเผยแผ่ธรรมะเลยนั่งดูดวงนั่งสะดอกเคราะห์รดน้ำมนต์หลวงพ่อว่าไอ้นี่แต่กระเหม็นแดงมันเข้าก็ต้องกระเจิงแล้วก็เป็นยังไงพอกระเหม็นแดงเข้าก็กระเจิงไปหมดเราไม่ประพฤติธรรมคนมันจะนับถือได้ถ้าเราประพฤติธรรมไว้ลัทธิไหนก็ยังเห็นประโยชน์ของธรรมะอยู่เขาเอาประโยชน์ได้เขาไม่ฆ่าไม่แกงผู้ที่ทำดีนี่ไม่ถูกฆ่าแต่คนทำชั่วมันก็ถูกฆ่าถึงเขาไม่ฆ่ามันก็ฆ่าตัวเองอยู่แล้วคนทำชั่วนี่คือคนฆ่าตัวเองทำลายตัวเองทำลายชาติทำลายศาสนาทำลายพระมหากษัตริย์อยู่แล้วเพราะประพฤติชั่วแต่ถ้าประพฤติดีไม่เป็นไรชีวิตจะไม่ตกต่ำแต่ไม่มีอย่างนั้นผลสุดเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็รบกันไม่เลิกถ้าไม่มีธรรมะในตัวคุณไม่มีความนึกคิดว่าเรากำลังจะชิบหายวายวอดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าในหมู่คนที่กำลังทะเลาะวิวาทกันนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังจะชิบหายวายวอดอยู่แล้วความสงบจะเกิดจากความรู้สึกนั้นแต่ถ้าความรู้สึกแบบนั้นมันไม่เกิดมันก็รบต่อไปรบจนตายหมดไม่มีใครเหลือเหลือแต่แผ่นดินนะแล้วจะทำอะไรเหมือนที่เขาพูดว่าเมื่อคนไม่มีแล้วจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังไม่รู้จะร้องอะไรแล้วก็กิเลสมันท่วมหัวใจจึงเป็นปัญหาไม่เอาพระก็ไปใช้ไม่เอาธรรมะก็ไปใช้จึงได้เกิดรบกาฆ่าฟันกันในศาสนาอื่นก็เหมือนไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาอะไรก็เฟรรบกันถ้าถึงธรรมะจะรบกันทำไมเพราะธรรมะสอนให้สงบกายสงบวาจาสงบใจสอนให้รักกันให้สามัคคีกันไม่ให้เห็นฆ่ากันถ้าเข็นฆ่ากันมันก็ผิดธรรมผิดศีลอยู่แล้วมันไม่ถูกต้องอะไรไม่รบจิตมันมืดด้วยโมหะด้วยอวิชชามองไม่เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเลยตกอยู่ในสภาพมืดบอดด้วยประการต่างๆเลยหยุดกันไม่ได้ไม่ยอมตายทั้งคู่ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่สักนิดเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้เมืองไทยเราเนี่ยนับว่ายังมีบุญอยู่พอสมควรถ้าอย่างน้อยก็มีคนคนหนึ่งประพฤติทำอย่างหนักแน่น
คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงศีลทรงธรรมมีความคิดถูกต้องมีการกระทำถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเป็นบุคคลที่ชาวไทยเคารพบูชาสักการะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ก็บอกว่าหยุดกันทีเสื่อมธรรมมากไปบ้านเมืองจะลำบากจะเดือดร้อนเสียงเบาๆแต่มันดังถ้าสุรเสียงที่จัดเบาๆทางโทรทัศน์วิทยุมันเบาแต่มันดังเบาแต่มีอำนาจมีอิทธิพลที่จะทำคนผู้ลุ่มหลงให้หายหลงหายมัวเมาหายประมาททำคนมืดให้สว่างทางจิตใจแล้วก็วางปืนวางดาบอยู่ในความสงบต่อดุ่มนักหนาที่เรานี่7คนอย่างนี้อยู่ในชาติในบ้านเมืองของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมีต่อไปจำเป็นที่จะต้องมีต่อไปร่างกายไม่มีหัวแล้วมันจะอยู่ได้อย่างอะไรมามันอยู่ที่หัวทั้งนั้นสมองอยู่ที่หัวหูอยู่ที่หัวตาอยู่ที่หัวจมูกปากอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นตัดนี่ออกแล้วมันจะเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ยังไงประเทศชาติก็ต้องมีหัวหน้ามีประมุขเป็นคนสำคัญของชาติเราจึงนับว่ามีบุญในเรื่องนี้แต่บุญนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากธรรมะของพุทธศาสนาที่หล่อล้อมจิตใจคนไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณให้มีความคิดนึกถูกต้องแม้จะอะไรก็ไม่รุนแรงคนไทยเราไม่รุนแรงการเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางพอดีไม่ตึงไม่หย่อนพอดีสภาพชีวิตในคนไทยเราเป็นอย่างนั้นโกรธก็ไม่แรงเกลียดก็ไม่แรงเดี๋ยวก็ลืมละเขาเจงพูดว่าคนไทยมันลืมง่ายก็ดีลืมง่ายนี่ก็ดีลืมไอ้เรื่องร้ายนี่มันดีแต่ถ้าลืมเรื่องดีก็ไม่ถูกต้องคิดจะทำอะไรแล้วไม่ทำหมอลืมไปแล้วนี่ไม่ถูกลืมเรื่องร้ายเรื่องเป็นทุกข์เป็นร้อนทำให้มีปัญหาทางใจลืมมันจะเป็นความหลังไปเราก็สบายชีวิตไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเป็นความดีงามของชีวิตประการหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ควรจะได้คิดกันบ่อยๆแล้วควรจะได้ช่วยกันปฏิบัติขัดเกลาจิตใจปฏิบัติดีด้วยตนชักชวนคนอื่นให้ทำดีส่งเสริมสนับสนุนคนดีคนทำดีให้ได้มีโอกาสทำดีต่อไปอย่าส่งเสริมคนชั่วความชั่วเพราะความชั่วกับคนชั่วมันตกต่ำทำให้สิ่งทั้งหลายเสียหายเราจึงส่งเสริมคนดีมีศีลธรรมประจำใจมีความดีประจำใจดูคนก็ต้องรู้ว่ามีธรรมะขนาดไหนธรรมะน่ะเป็นเครื่องวัดคนธรรมะเป็นเครื่องวัดคนว่าดีหรือไม่ดีเราก็ดูว่าเขามีธรรมะขนาดไหนสภาพจิตใจเป็นอย่างไรสิ่งแสดงออกด้วยคำพูดด้วยการกระทำเป็นอย่างไรนั่นแหละเป็นเครื่องวินิจฉัยเอาธรรมะเป็นกระจกส่องลึกเข้าไปถึงในใจส่องดูการกระทำการเป็นการอยู่ในชีวิตประจำวันเห็นว่าอ๋อคนนี้มีธรรมเราสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมธรรมะมานี่ส่งเสริมธรรมะไม่ได้ส่งเสริมคนแต่ส่งเสริมธรรมะแต่ธรรมะอยู่ในคนใดคนนึงก็ปล่อยได้รับการส่งเสริมไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ส่งเสริมคนนั้นคนนี้อะไรสมัยเลือกผู้ว่านี่ถูกด่าจมหาว่าไปสนับสนุนคุณจำลองบางคนไม่เรียกคุณจำลองไอ้จำลองโอ้โยมทำไมเรียกอย่างนั้นก็เป็นนายพลตรีนะนายหลวงตั้งนะไปเรียกนะฉันเกลียดมันอ้าวแล้วกันเกลียดก็ทำไมเป็นทุกข์อ่ะคือโยมหาความทุกข์ใจตัวขอให้ใจยินชื่อคนนั้นซึ๊ดเป็นอะไรแสงขึ้นมาในใจนะฮะอะไรยาพิษกินยาพิษทุกทีพอเอ่ยชื่อคนนั้นแล้วไม่รู้ตายวางหูไม่อยากฟังตอบเลยมันเป็นได้อย่างนั้นว่าเขาทำไมไม่รู้เรื่องเป็นแถวพุทธอะไรมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นบอกว่าผมเป็นพุทธนะครับน้อยดีคุณเป็นพุทธดีผมมีพวกมากมีสมาชิกตั้งพันคนทำไมท่านไปสนับสนุนคุณจำลองเพิ่งได้ยินที่ไหนว่าอาตมาสนับสนุนคุณจำลองอาตมาสนับสนุนความดีสนับสนุนธรรมะ
สนับสนุนคนที่มีธรรมมีความดีนั่นแหละไอ้ความดีที่ท่านว่าเนี่ยมันอยู่ในคุณจำลองอ้าวก็หมายความว่าคุณจำลองมันจะดีนะสิแต่ผมไม่ชอบคุณมันเป็นชาวพุทธอะไรวางหูมันบ้าบ้าวนวัวไปจังเลยมันเป็นไปอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรนะมันเที่ยวพูดเลอะเทอะไปเลยไม่ได้เรื่องถ้าพบตัวต่อตัวจะเทศไปเองไอ้ยันจังหนักนี่มันวางหูเสียก่อนเทศไม่ทันจบกันเหลวไหลคนเราไม่ได้เรื่องอะไรยุ่งเปล่าๆไม่ได้สาระเดี๋ยวไปอย่างนี้โยมนะเอาละหมดเวลาแล้วต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที